การตรวจ Sleep Test เป็นการตรวจโรคระหว่างการนอนหลับทั้งหมดนะฮะทุกระบบโรคนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับการนอนละเมอการกระตุกของแขนขาระหว่างที่นอนนะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการใช้รักษาทุกระบบนะครับที่เกิดจากการนอนหลับความเข้าใจของชีวิตเราเนี่ยนะฮะมนุษย์เราเวลานอนเนี่ยจะต้องนอนหลับสบายสงบนิ่งหายใจสม่ำเสมอครับแต่จะมีบางท่านการหายใจมันลดลงหรือว่าหยุดไปเมื่อเราหยุดหายใจขณะที่เรานอนเนี่ยนะครับออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปมันจะลดลงการที่เราขาดออกซิเจนเราทราบอยู่แล้วนะครับมนุษย์เราต้องการอากาศและออกซิเจนในการมีชีวิตร่างกายเราต้องการพลังงานจากออกซิเจนนะครับกลยุทธต่างๆที่ทำให้เกิดโรคของมันก็คือจากออกซิเจนนี่แหละครับที่ลดลงทำให้ร่างกายเราอาจจะเสียหายได้ในระบบต่างๆทุกระบบนะครับการตรวจการนอนหลับหรือ Sleep Test เนี่ยเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคจากการนอนหลับส่วนใหญ่หลายๆโรคนะครับภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นโรคกลุ่มหนึ่งของปัญหาของการนอนหลับนะฮะในประเทศเราแล้วก็ในโลกเนี่ยการตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับระดับที่1ก็คือนอนในโรงพยาบาลแล้วก็มีเทคนิเชียนคือผู้ที่ติดสายเนี่ยเป็นผู้เฝ้าด้วยเนี่ยเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคจากการนอนหลับหลายๆกลุ่มนะครับก็รวมถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยนะครับการตรวจการนอนหลับก็จะประกอบด้วยการตรวจขึ้นสมองการกรอกของลูกตานะครับการวัดลมหายใจแล้วก็การวัดเสียงนะฮะถ้าเรามีเสียงกลก็จะถูกไมโครโฟนบันทึกไว้นะครับการวัดการขยับของหน้าอกและหน้าท้องซึ่งจะวัดการหายใจนะครับของเรานะฮะการวัดคลื่นหัวใจแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะครับรวมถึงจะมีการใช้วิดีโอในการจับภาพในกรณีที่มีการขยับผิดปกติของแขนขาแล้วก็การชักนะครับผู้ป่วยอาจจะต้องมีการทำความสะอาดนะครับร่างกายโดยการอาบน้ำสระผมมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรใส่ครีมหรืออะไรที่จะทำให้การติดสายต่างๆที่ศีรษะและใบหน้าทำได้ไม่เหมาะสมหรือว่าหลุดได้ง่ายนะครับส่วนยาที่ทานเป็นประจำสามารถทานได้นะครับควรจะงดชากาแฟนะครับสิ่งที่ทำให้นอนผิดปกติทั้งหลายนะครับเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็จะมีผู้ที่รับคนไข้แล้วก็เตรียมสำหรับการติดสายให้ท่านนะครับการตรวจการนอนหลับในโรงพยาบาลควรจะมีระยะเวลาการนอนอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องเราจะเห็นว่าในแต่ละคืนเรานอนหลับไม่เท่ากันนะครับในมาตรฐานถ้าเรานอนน้อยกว่านี้อาจจะมีความผิดพลาดในการวินิจฉัยได้การตรวจ Sleep Test ในโรงพยาบาลเป็นการตรวจโรคระหว่างการนอนหลับทั้งหมดนะฮะทุกระบบนะครับแล้วเป็นมาตรฐานซึ่งจะใช้ไปอ้างอิงในการรักษาโรคต่างๆตั้งแต่โรคของทางสมองทางหัวใจทางปอดนะครับแล้วก็โรคของการนอนหลับเพียวๆเช่นโรคนอนกรนหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะฮะการนอนละเมอการกระตุกของแขนขาระหว่างที่นอนนะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการใช้รักษาทุกระบบนะครับที่เกิดจากการนอนหลับ